ยาหนึ่งครับตัวไหนฮะอ๋อจานส้ม KU ครับตัวรับ KU ครับใช้ตัวนู้นเหรอครับไม่รู้ไอ้น้องชายอ๋อเราใช้ตัวนู้นก็ได้นี่ครับ KU แต่ฟ้าคึมดูไม่ได้โอเคครับตอนนี้ก็เตรียมหัว X2 มาแล้วก็ไปแจเบอร์13 17มาเดี๋ยวมันจะหมุนปรับดูก่อนครับตัวนี้เปิดสัญญาณช่องเปิดพลอยไว้นะครับคลายก่อนขีดมาร์กไว้แล้วนะครับต้องหมุนมามันออกไประเบียงไหมนะต้องหมุนจานกลับมาด้านนี้นะจะวัดไฟดูกันแล้วสายมันไม่น่าจะต่ออยู่ตรงนี้นะตัดคนนี้ตัวปัญหาเลยฮะไอ้ที่สายที่เปลี่ยนคือตัวนี้เหรอใช่ครับหมุนจานเข้ามานะครับมันจะมีน้ำหน่อยเนี่ยระวังครับโอเคหมุนมาท่านี้นะครับโอเคทำงานสะดวกนะครับไม่ต้องไปยืนเสียงด้านนอกนะครับเราเปิดฝาหมวกแล้วกันโอเคเปิดฝาหมวกมาแล้วนะครับไทยโครมนะครับ240นะครับผ่ากลางจานนะครับตรงน็อต L&B ยึดเทสนะครับใช่ไหมจะมาวัดไฟอันนี้หน่อยทำไมแนวการรับไม่ดีเลยอันนี้หลวมสายก็ชิวเยอะนะนี่นะครับไม่รู้ชื่อไหนเป็นเวอร์เป็นฮอล์แหละอ่ะฝังสองเส้นเลยแล้วก็วัดไฟดูกันโอเคครับใช่ไหมลอยสายวัด D2R อีกทีนะครับนี่นะ13โวลต์นะครับแนวเวอร์นะครับไฟตรงนี้จ่ายนะครับแต่เมื่อกี้ไปวัดด้านบนไม่มีนะนี่นะครับน่าจะมีปัญหาที่สายนะนี่น่าจะมีปัญหาข้อต่อสายต่างๆนะครับตรงนี้วัดข้างบนไม่มีวัดดูอีกทีครับหัวไม่น่าเสียผมกี้ลองทีละฝั่งก็ได้อยู่จะลองดูทีนะครับวัดดูกันวัดมือเดียวไม่เสียตัววัดนี้ไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีนะครับวัดทั้งสองเส้นไม่มีไฟเลยแสดงว่าข้อต่อน่าจะมีปัญหาแต่เปลี่ยนสายเลยดีกว่านะครับตัดปัญหาทำไมมองว่าหัวไม่น่าเสียเพราะไฟ13โวลต์ไม่ขึ้นมานะครับเต็มทีต่อสลับ18 18ขึ้นมานะครับโอเคครับนี่ใช่ไหมหมุน F ไทยมาดูแล้วนะครับนี่ครับปัญหาว่าแล้วสมัย18โวลต์ใช้ได้น้ำเข้านะครับต่อตรง F ไทยนะครับนี่เส้นหนึ่งที่มีปัญหาเพราะว่าจะมีบางจุดเดี๋ยวก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างพอมาสลับก็ใช้ได้18โวลต์วิ่งได้14วิ่งไม่ได้นะครับเปลี่ยนสายนะสรุปเปลี่ยนสายหัวไม่น่าเสียนะครับดูอาการละไม่รู้ช่างแมวติดมาเผื่อนะครับเดี๋ยวไม่จบงานโอเคครับตอนนี้ช่างแมวก็เปลี่ยนสายนะครับเป็นสายพีทไอไฮสปีดนะครับตอนนี้สีขาวนะประมาณนี้ใส่เข้าที่ตำแหน่งเดิมโอเคก็เลยครอบหมวกนะครับก็เจอสาเหตุแล้วเป็นที่สายแน่นอน 100% นะครับโอเคจะขอครอบหมวกก่อนแล้วก็ปรับจานแป๊บนึงนะครับครับอันนี้ใช่มั้ยก็ปรับจานเรียบร้อยนะครับก็ไปที่ขีดแล้วขีดมาร์กไว้นะครับก่อนหน้านี้มาขีดไว้โอเคนะครับยึดสายเรียบร้อยนะครับปิดฝากล่องเรียบร้อยน้ํ
ไม่เข้าแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปดูสัญญาณใหม่นะครับทั้งเวอร์ทั้งหอนะครับช่างก็จะปวดหัวแล้วทำไมมันไม่ 100% อ๋อไม่ 100% ครับอันนี้แนวเวอร์ครับ80% ก็เก่งตายครับอันนี้แนวล่างเวอร์นะครับประมาณ52ก็โอเคแล้วนะครับเออแล้วคุณจดเบอร์ให้หน่อยนะมีกี่เบอร์จดแล้วคุณชื่ออะไรด้วยประมาณเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะได้ไปเก็บผ้าละอ๋อเนี่ยฮอนะครับ13บางช่องครับอ๋อยังครับให้เสร็จงานก่อนครับส่วนมากนะทำให้เสร็จงานก่อนแล้วค่อยกินเนาะใช่ครับเสร็จงานก่อนโอ้งานไม่เสร็จแล้วโอ้กินไม่ลงข้าวไม่อร่อยครับโอเคไม่อร่อยไอทีบีเอสนะครับโอเคเรียบร้อยครับพอสรุปสายแล้วก็มันตินะครับเสียแน่นอนครับมันติอาร์คจุดโดนน้ำฝนโอเคครับช่างแมวเขาจำในทางการตรวจเช็คซ่อมสัญญาณดาวเทียมนะครับฮีทไอนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมผลงานอันนี้พี่ต้องไลน์ไปเข้าบริษัทใช่ไหมป่าวๆๆผมทำคลิปของผม